โซ่ขนาด404ครับตัวนี้โซ่ตัดตัวนี้โซ่ซอยโซ่ตัดนี่รหัส 27x กับ 27x โซ่ตัดตัวนี้ 27r โซ่ผ่าโซ่ผ่าโซ่ซอยแล้วแต่เรียกครับตัวนี้โซ่ซอยตัวนี้โซ่ผ่าขนาด404ครับโซ่ใหญ่สุดครับของออริกอนนี่ของรุ่นใหม่ครับตัวนี้นี่ของรุ่นเก่าส่วนตัวนี้สั่งตัดครับสั่งตัดได้ครับโซ่ตัวนี้เพราะบางคนเอาไปดัดแปลงใส่382ก็สั่งตัดได้มันจะสั้นกว่า4ฟันครับถ้าโซ่404ไปใส่382เนี่ยมันจะสั้นกว่าเดิม4ฟันให้ดูรายละเอียดตัวโซ่ครับนี่โซ่ตัดฟันออกสีน้ำเงินครับฟันแท้ฟันสีน้ำเงินแล้วก็โซ่ซอยฟันออกสีเหล็กครับงอโซ่เหล็ก30ตีนโซ่27ก็คือ 1.6 มิลครับตีนโซ่ 1.6 เหมือนกันนี่ตีน 1.6 เหมือนกันตีน 1.6 เนี่ยใส่กับบาร์ 1.6 เท่านั้นครับห้ามใส่บาร์ 1.5 นี่ตัวนี้ของ381ครับนี่ครับใส่บาร์ 1.6 เท่านั้นถ้าใส่ 1.5 เนี่ยติดครับโซ่หมุนไม่ได้มันติดให้ดูรายละเอียดครับโซ่ซอยโซ่ผ่ามันต่างกันตรงนี้ครับต่างที่องศาครับโซ่ซอยครับตัวนี้โซ่ตัดโซ่ตัดมันจะแหลมครับแหลมก็เฉียงออกข้างเวลาตัดมันจะกินข้างด้วยครับกินข้างนี้นิดหน่อยเพราะว่ากันหนีบส่วนโซ่ซอยมันจะกินตรงครับกินตรงลงล่างกินตรงลงด้านล่างมันจะไม่เฉียงครับมันจะกินตรงอย่างเดียวซื้อให้ตรงรุ่นครับตัดก็ตัดใช้ถ้าตัดไม้ก็ใช้โซ่ตัดถ้าซอยก็ใช้โซ่ซอยถ้าเอาโซ่ซอยไปตัดนี่มันจะหนีบครับเข้าลึกๆมันจะหนีบตัดตื้นๆได้ครับตัดลึกๆมันจะหนีบ